ก็ก่อนอื่นก็ต้องมาบทสรุปมาสรุปเนื้อหาในการเรียนตลอดเทอมเนี่ยก็ได้ทำ PowerPoint นะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันวิชาสมาธินี่สมาธิหนึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาของเราเนี่ยก็ถ้าพูดถึงแก่นของสมาธิก็คือการปฏิบัตินั่นเองนะแต่เราก็มาศึกษาในภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติไปด้วยวิชาสมาธิหนึ่งวัตถุประสงค์ในการเรียนเนี่ยจุดเริ่มต้นนะหลังจากที่จบโครงการจบวิชาสมาธิหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็เราเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการรักการปฏิบัติธรรมนะสามารถนั่งสมาธิได้ต่อเนื่องทุกๆวันอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนสมาธิหนึ่งแล้วไอ้ที่นี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเทอมเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้ใครนั่งสมาธิได้ทุกวันบ้างเลยสาธุอย่างนี้เราก็เริ่มต้นจากสมาธิหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อความรู้ของสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธิให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปเราจะได้เป็นนักศึกษาที่ไม่ใช่เพียงแค่เราได้เรียนรู้วิชาทางโลกเท่านั้นนะแต่เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องเส้นทางธรรมด้วยแล้วก็มาพูดถึงบทที่1ของสมาธิก่อนสมาธิคืออะไรคำถามตรงนี้ก็เป็นคำถามที่เป็นคำถามประจำสัปดาห์ด้วยที่ให้นักศึกษาทุกท่านได้ตอบคำตอบที่พวกเราตอบนี่ก็เยอะแยะเลยนะหลายคำถามคล้ายคลึงกันบ้างแตกต่างกันบ้างแล้วสมาธิมันคืออะไรนะเนื้อหาจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาพูดถึงองค์ประกอบของกายแล้วก็ใจนะองค์ประกอบของมนุษย์ก็มีเพียงแค่2นั่นก็คือร่างกายที่เราจับต้องได้นี่แหละส่วนที่2ก็คือจิตใจของเราก็ขอไปเร็วๆแล้วกันส่วนของจิตใจเนี่ยเราก็มาดูคุณสมบัติหรือลักษณะของใจของเราเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรลักษณะใจของเราก็มีคุณสมบัติก็คือกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามได้ยากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทุรังขมังเอกัจจรังอาสรีรังแล้วก็คูหาสยังทั้งหมดนี้เอามาจากไหนทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติหรือลักษณะของใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในคาถาธรรมบทคาถาธรรมบทพระองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วแต่ละอย่างมันคืออะไรล่ะลักษณะของใจอย่างแรกเนี่ยกวัดแกว่งความหมายของคำว่ากวัดแกว่งก็คือไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานแป๊บเดียวตอนเนี้ยตั้งแต่จุดเริ่มหลังบูชาพระมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เราคิดไปแล้วกี่เรื่องเยอะมั้ยเยอะเนาะเราก็ทบทวนคือเราทบทวนดูประมาณสัก 2-3 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฟังคำของวิทยากรที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทรองตามคิดตามปรากฏว่าโอ้โหคิดไปได้เยอะแยะเลยนะนี่แหละกวัดแกว่งไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวนะอย่างที่สองก็คือดิ้นรนแล้วก็คือมันมักจะไปแสวงหาในสิ่งที่ชอบนะไปในอารมณ์ที่เราชอบใจนะก็คือมันจะไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกมันชอบไปในที่ที่เราชอบก็อย่างที่สามก็คือรักษาได้ยากเราบอกเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเอ้าหยุดความคิดสิหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้นะแป๊บเดียวนะมันก็ดิ้นรนออกไปแล้วกวัดแกว่งไปแล้วอย่างนี้รักษาอยู่กับที่ได้ยากอย่างที่4ก็คือห้ามได้ยากห้ามคิดเรื่องต่างๆหรือว่าห้ามคิดชั่วห้ามได้ไหมห้ามคิดไม่ดีห้ามโกรธห้ามอยากได้คิดไม่ได้เนาะมันห้ามได้ยากสิ่งต่างๆนี่คือธรรมชาติของใจของเราอีกกลุ่มหนึ่งก็คือภาษาบาลีคือทุรังขมังก็คือขมังเนี่ยแปลว่าหลวงพี่ครับขออนุญาตใส่ติดไหมครับอัดเข้าทุรังขมังนะขมังเขาแปลว่าไกลนะทุรังเนี่ยคือแปลว่าไกลนะก็คือเที่ยวไปได้ไกลบอกว่าให้เรานึกถึงว่าตอนนี้เราอยู่ในกลางของดวงอาทิตย์นึกได้ไหมเอ่ยอยู่ในกลางของดวงอาทิตย์ไปดาวอังคารได้ไหมไปด้วยมโนภาพของเราเนี่ยไปได้นะในใจของเราเราไปได้ไกลตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกได้ไหมเอ่ยไปได้ทันทีเนาะนี่แหละเราเที่ยวไปที่ไหนก็ได้แล้วไปได้แป๊บเดียวด้วยนะไม่ได้ใช้เวลานานเลยเอกจรังจระแปลว่าเที่ยวเอกะเนี่ยคือ1นะก็คือเที่ยวไปเพียงแค่ดวงเดียว
ความหมายก็คือคิดได้ทีละเรื่องคิดได้ทีละเรื่องนะจริงๆใน1นาทีที่เราเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมันคิดได้หลายเรื่องใช่ไหมเอ่ยแต่มันคิดได้ทีละเรื่องราวอย่างมากก็คือคิด2เรื่องราวพร้อมกันแต่มันจะสลับเหตุการณ์สลับไปสลับมานะส่วนใหญ่ก็คือจะคิดไปได้ทีละเรื่องเท่านั้นนี่แหละเที่ยวไปดวงเดียวนะอสรีรังอะแปลว่าไม่สรีระก็คือสรีระร่างกายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีร่างกายนะอสรีรังก็คือไม่ใช่กายเพราะใจไม่ใช่กายนี่แหละนี่นะก็เลยเรียกว่าอสรีรังนะสุดท้ายก็คือพอมันไม่ใช่กายแล้วเนี่ยใจไม่สามารถอยู่ดวงเดียวได้นะไม่สามารถเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ต้องมีกายกับใจใช่ไหมเอ่ยมันต้องมีที่อยู่อาศัยก็เลยเรียกว่าคูหาสยังนะก็คือต้องมีกายนี่แหละเป็นที่อยู่ถ้าไม่มีกายเขาเรียกว่าถ้ามีแต่ใจไม่มีกายเรียกว่าวิญญาณนะหรือผีนะนี่แหละลักษณะของใจนะอันนี้มาจากคาถาธรรมบทนะที่พระองค์ได้สรุปเอาไว้นะตามเหตุการณ์ต่างๆแล้วถามว่าสมาธิคืออะไรล่ะพวกเราก็ได้ตอบกันเยอะแยะมากมายนะคำตอบเต็มไปหมดเลยนะพระเดชพระคุณครับมหาโพธิวงศาจารย์นะหรือเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดวัดอะไรนะวัดอะไรนะขออภัยแล้วกันนึกไม่ออกฮะวัดราชโอรสสารามนะท่านก็ได้เนี่ยคือขยายความของคำว่าสมาธิเนี่ยเป็นภาษาบาลีออกมาก็เอการมณังสุทธุอาทานังสมาธิแปลว่าอะไรการตั้งจิตหรือตั้งใจไว้ด้วยดีเนี่ยในอารมณ์เดียวเนี่ยชื่อว่าสมาธิอันนี้หรืออีกความหมายหนึ่งนะที่ท่านได้ขยายความออกมาก็คือภาวะที่ยังความฟุ้งซ่านเนี่ยให้สงบไปก็ชื่อว่าสมาธิเช่นกันนี่นะก็ความหมายของสมาธิในรูปแบบของภาษาบาลีนะแล้วสมาธิในภาคปฏิบัติเนี่ยที่เราได้ตอบกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยอารมณ์ที่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอาการที่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวก็ชื่อว่าสมาธิเหมือนกันอาการที่ใจหยุดนิ่งไม่ซัดสายอาการที่ใจสงบเป็นหนึ่งความที่ใจตั้งมั่นหรือว่าภาวะที่จิตแน่วแน่ในสิ่งที่เรากำหนดเนี่ยก็ชื่อว่าสมาธิได้เช่นกันความหมายเยอะแยะมากมายเลยนะการดึงใจกลับเข้ามาสู่ภายในตัวของเราเนี่ยก็ชื่อว่าสมาธินะการทำให้ความเห็นความจำความคิดความรู้รวมอยู่เป็นจุดเดียวอันนี้ความหมายของพระเดชครูหลวงปู่เนี่ยก็ชื่อว่าสมาธิการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายก็ชื่อว่าสมาธินะความหมายเยอะไหมนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแล้วนี่ยังไม่รวมคำตอบที่พวกเราตอบนะพวกเราตอบนี่เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยถ้าความหมายเนี่ยว่าด้วยของการเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยก็คือการทำสมาธินั้นก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยคือดึงใจกลับเข้ามาไว้ในฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจก็คือศูนย์กลางกายตรงนี้ก็ชื่อว่าสมาธิเช่นกันลักษณะของใจเนี่ยคือถ้าพูดถึงการทำสมาธิในเบื้องต้นนะเวลาเราเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะสังเกตได้เลยนะที่เกิดขึ้นมาขณะที่เราปฏิบัติธรรมนะถ้าใจเริ่มจะรวมหรือสงบนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือใจของเรามันจะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นนะสังเกตได้ไหมเวลานั่งนั่งไปมันรู้สึกดีนะแล้วก็ใจจะตั้งมั่นด้วยไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างมันจะตั้งอยู่กับที่นั่นแหละแล้วก็ควรแก่การงานควรแก่การงานก็คือมีความพร้อมนะมีใจมีศักยภาพเนี่ยมีความพร้อมในการทำกิจต่างๆนะก็นี่แหละเรียกว่าควรแก่การงานนะถ้านั่งสมาธิฝึกสมาธิได้ถึงระดับหนึ่งนะที่เรียกว่าอัปปมานาเนี่ยก็ใจตั้งมั่นในอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ยิ่งขึ้นไปคือนอกจากตั้งมั่นบริสุทธิ์แล้วเนี่ยยังมีความผ่องใสใจเนี่ยเรียบเสมอมันราบเรียบอยู่ในอารมณ์เดียวนะแล้วก็ไม่มัวหมองไม่ขุ่นมัวนะแล้วก็มีความนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็มั่นคงด้วยนะคุณสมบัติจาก3ก็ขยายเป็น8นะถ้าใจตั้งมั่นความสำคัญของสมาธิอันนี้ก็เป็นคำถามใช่ไหมเอ่ยคำถามที่2ที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ตอบนะสมาธินี่มีความสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพราะ1วัน1วันของเราถามว่าต้องใช้สมาธิไหม
จะเป็นสมาธิแบบไหนเนี่ยก็ว่ากันอีกทีถามว่าการฟังนั่งฟังอยู่ต้องใช้สมาธิไหมเลยต้องการมองอ่านหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับสมาธิทั้งนั้นเพราะว่ามันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่องนะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและขาดไม่ได้ด้วยสามารถทำได้ทุกอิริยาบถนี่แหละคือความสำคัญของสมาธิอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบทที่หนึ่งบีบแบบเร็วๆนะอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังแล้วกันนะเพราะว่าเราก็ได้ศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดเทอมแล้วเนาะบทที่สองก็ว่าด้วยประเภทแล้วก็ระดับของสมาธินะประเภทของสมาธิมีกี่ประเภทเลยสองนะสองก็คือสัมมาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมันต่างกันอย่างไรอย่างแรกนะสัมมาสมาธิก็คือนะสัมมาแปลว่าดีแปลว่าชอบก็คือสมาธิชอบหรือสมาธิดีสมาธิในทางที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาในการทำสัมมาสมาธิก็คือใจของเราเนี่ยจะนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือทำให้กิเลสนั้นหลุดล่อนนี่คือความหมายของสัมมาสมาธิถ้าทำแล้วกิเลสต้องเบาบางลงนะส่วนมิจฉาสมาธินี่ตรงกันข้ามเลยนะคือตั้งมั่นผิดที่พอตั้งมั่นผิดที่นี่ก็ใจก็ซัดสายฟุ้งซ่านไปในอารมณ์แล้วก็เป็นการพอกพูนกิเลสนะทำให้เราวนเวียนอยู่ในกระแสโลกนะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ชื่อว่ามิจฉาสมาธิก็พอสรุปประเภทเนี่ยที่จำแนกเมื่อกี้นี้จำแนกตามสมาธิฐิแล้วก็มิจฉาทิฐิใช่ไหมเอ่ยอันนี้เป็นการแบ่งประเภทของสมาธิตามฐานที่ตั้งว่าตั้งไว้ที่ไหนบ้างนะตั้งไว้นอกตัวตั้งไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเราหรือตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายถ้ามาจัดรวมในรูปแบบของมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิก็คือการตั้งใจไว้นอกตัวทุกประเภทเลยนะการทำสมาธิโดยตั้งใจหรือมีฐานที่ตั้งไว้นอกตัวจัดเป็นมิจฉาสมาธิก็คือมันจะวนเวียนอยู่ในกระแสโลกนี่แหละส่วนการตั้งไว้ภายในตัวเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงไหนของร่างกายก็ตามหรือตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ตามจัดเป็นสัมมาสมาธินี่นะก็เป็นประเภทมาพูดถึงระดับของสมาธิสมาธิมีอยู่3ระดับนะตามภาวะใจที่หยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งนิ่งมากหรือหยุดนิ่งน้อยนะขั้นแรกสุดเลยนะก็คือคณิกะสมาธิซึ่งเชื่อว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์ในการเข้าถึงคณิกะสมาธินะสมาธิที่มันนิ่งได้เพียงแค่ชั่วขณะลองสังเกตนะเราบอกว่าตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแล้วตอนที่เรานั่งตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรานั่งไปนั่งไปหลับตาลงเบาๆสบายๆเราฟังเสียงใจมันก็นิ่งตามไปใช่ไหมเอ่ยพอถึงจังหวะหนึ่งเกิดอะไรขึ้นใจก็หลุดลอยใช่ไหมเอ่ยบางทีก็หลับใช่ไหมนั่นแหละมันนิ่งเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งอาจจะนิ่งได้10วินาที20วินาที1นาทีแล้วใจก็หลุดลอยออกไปแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องดึงใจกลับเข้ามาเริ่มต้นบางทีในการนั่งสมาธิ1รอบเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ในการนั่งเนี่ยให้ใจรวมเผลอๆเป็น100ครั้งเป็น100ครั้งเลยนะคือเราก็ฝึกไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวช่วงเวลาของคณิกะสมาธิมันก็จะยืดออกไปยืดออกไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งใจมันนิ่งได้นานต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าใจนิ่งเราได้ฝึกฝนใจมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยใจนิ่งอย่างต่อเนื่องนานเขาเนี่ยก็จะเป็นสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็นิ่งแน่นกว่านิ่งนานกว่าคณิกะสมาธินะก็ถ้าใจนิ่งสดๆเลยนะใจหยุดรวมเป็นหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในขั้นของอัปปนาสมาธิเราสามารถที่จะนิ่งได้ตามต้องการเลยเราจะเลิกเมื่อไรก็นั่นแหละเมื่อนั้นอย่างเงี้ยสามารถคุมใจควบคุมใจของเราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบทที่สองนะผ่านไปอย่างรวดเร็วมาพูดถึงบทที่สามรูปแบบการปฏิบัติสมาธิในประเทศไทยของเรานี่เราเป็นพระพุทธศาสนาแบบนะเถรวาท
เถรวาทนี่ที่เราคุ้นเคยในสายของการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างสัมมาระหังใช่ไหมตามแนวของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะปฏิบัติวางใจที่ศูนย์กลางกายนะอย่างสายอื่นๆที่เรารู้จักก็จะมีพุทโธใช่ไหมแล้วมีอะไรยุบหนอพองหนอแล้วมีอะไรหมดแล้วใช่ไหมเอ่ยก็ในสายที่ปฏิบัติในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สักหลักๆก็3นี่แหละแต่ถามว่ามีรูปแบบสมาธิอื่นๆอีกไหมก็มีใครเคยได้ยินแนวการปฏิบัติในสายของโคเอนก้าบ้างไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมจริงๆโคเอนก้าคืออะไรจริงๆก็คือรูปแบบของอานาปานสตินั่นแหละแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายอันนี้แต่ก็เป็นสายของต่างประเทศนะไม่ใช่ในประเทศไทยหรือใครเคยได้ยินการปฏิบัติสมาธิในรูปแบบของพลังจักรวาลบ้างเคยไหมอันนี้ไม่ใช่พระพุทธศาสนานะเป็นของนะความลัทธิความเชื่ออื่นนะแต่ก็เป็นเรื่องของสมาธิที่อยู่ภายในตัวเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นรูปแบบของสมาธินะในการฝึกสมาธินั้นก็มีทั้งนอกพระพุทธศาสนาแล้วก็ในพระพุทธศาสนาด้วยนะนอกพระพุทธศาสนาก็อย่างเช่นโยคะบ้างนะในสายของ TM บ้างอย่างนี้แล้วก็ส่วนในสายของพระพุทธศาสนานี่ก็จะแบ่งตามการปฏิบัติตามนิกายนะวัชรยานบ้างนะนิกายของมหายานบ้างหรือว่าเถรวาทบ้างนะก็ไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยก็คือแบบเถรวาทนะอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาด้วยพุทแล้วก็โทนะใครเคยปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอบ้างขณะปฏิบัติยุบหนอพองหนอนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในอิริยาบถนั่งนะอยู่ในอิริยาบถยืนแล้วก็ก้าวใช่ไหมเอ่ยก้าวหนอตามลมหายใจไปเนี่ยคือหน้าท้องพองแล้วก็ยุบเนี่ยยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆสมาธิเนี่ยใจมันก็จะจดจ่ออยู่กับภาวะที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้นะแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือการวางใจอยู่นิ่งที่ศูนย์กลางกายนะตามแบบของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีแล้วพูดถึงพระธรรมกายในที่นี้ขึ้นชื่อว่าวัดพระธรรมกายก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายและพระธรรมกายคืออะไรนะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรนะถามว่าพระธรรมกายคืออะไรก็คือรัตนะนั่นแหละหนึ่งในรัตนตรัยที่ชื่อว่าพุทธรัตนะทำไมเรียกว่ารัตนะเพราะว่าคือพระรัตนตรัยเนี่ยในตัวรูปธรรมของพระรัตนตรัยก็คือเป็นแก้วแก้วอยู่ในตัวของกายอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนนั้นนี่นะเลยเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นกายของผู้ตู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เป็นกายที่อยู่ในภายในของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ธรรมกายนะถ้าแปลความหมายตรงๆก็คือกายแห่งธรรมนะกายของธรรมะก็คือธรรมะเนี่ยมีรูปประกายนะเป็นลักษณะมหาบุรุษ32ประกาย32ประการนะคือเป็นพระแก้วใสอยู่ภายในตัวของเราอันนี้ที่เรียกว่าพระธรรมกายเป็นอย่างนี้คนที่จะสามารถเห็นพระธรรมกายได้ก็คือคนที่สามารถวางใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งใจหยุดสนิทนี่แหละก็จะสามารถเข้าไปถึงพระธรรมกายได้วิธีการปฏิบัติชัดเจนไหมเอ่ยชัดเจนเนาะคือวางใจให้หยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อนั้นนะวิธีการปฏิบัติชัดเจนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีนะก็ได้นะคือเข้าถึงเมื่อปี2460นะนั่งอยู่ที่วัดบทบนบางคูเวียงนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งสามารถนะบรรลุธรรมในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะใต้ต้นโพก็นี่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติวิธีการหนึ่งนะที่หลวงปู่เนี่ยนำมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังถามว่าสมาธิหรือวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยจำกัดเพียงแค่วิธีการของพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่วิธีการการเข้าถึงเนี่ยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะมีบันทึกเอาไว้ต้อง40วิธี40วิธีนะก็แบ่งเยอะแยะมากมายส่วน40วิธีว่าอย่างไรก็ไม่ต้องยังไม่พูดในตอนนี้นะเราก็ไปเรียนสมาธิในเล่มถัดๆไปนะก็จะมาพูดถึงโดยรายละเอียดนะก็โดยเบื้องต้นวิธีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้แนะนำเนี่ยก็ให้กำหนดดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆใช่ไหมเอ่ยถ้าเรากำหนดเป็นดวงแก้วใสๆมันก็จัดอยู่ในสมาธิ40วิธีนั่นแหละนะ
ก็คือเป็นอาโลกกสิณนะกสิณแสงสว่างการภาวนาสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังก็จัดอยู่ในอนุสติเหมือนกันก็คือชื่อว่าพุทธานุสตินะระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายเนี่ยที่เราบอกว่าลมหายใจเนี่ยสูดเข้าไปใช่ไหมเอ่ยลมมันไม่ได้สูดที่ปอดนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราหายใจหน้าท้องของเรามันพองแล้วก็ยุบใช่ไหมเอ่ยถ้าลองหายใจเข้าลึกๆหน้าท้องของเราก็จะพองแล้วก็ยุบซึ่งจริงๆแล้วลมหายใจเนี่ยมันไม่ได้ไปสูดที่ปอดแต่สูดที่ตรงกลางท้องคือลมเนี่ยหายเข้าไปอยู่ในใจนะหายเข้าไปในใจจึงเรียกว่าลมหายใจตรงนี้เองนะคือการกำหนดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายก็ถือว่าพอเทียบเคียงได้ว่าเป็นอนุสติเช่นเดียวกันนะคือการกำหนดลมหายใจเอาแต่เอาที่สุดของลมหายใจเป็นหลักก็คือจุดวกกลับของลมหายใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายตรงกลางท้องตรงนี้ก็เลยเป็นอนุสติชนิดหนึ่งนะก็แนวทางการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ไม่ได้หลุดพ้นจาก40วิธีเลยนะก็ตามแนวทางนะของสมาธิ40วิธีแต่เอามาผสมประยุกต์รวมกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นภาพนะฐานที่ตั้งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะคือพอจำได้ไหมว่าฐานไหนอยู่ที่ไหนจำได้เนาะอันนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะเอามาให้เห็นนะคือหลายๆท่านก็คงเห็นแล้วนะว่าองค์พระเนี่ยมีอยู่ในตัวพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนแล้วก็มาพูดถึงการฝึกสมาธิให้ได้ผลแล้วจะทำยังไงล่ะที่จะทำสมาธิให้ได้ผลดีเพราะว่าใจของเรามันกวัดแกว่งใช่ไหมเอ่ยชอบดิ้นรนไปในอารมณ์ที่ชอบเนี่ยแต่เราจะทำให้ใจมันหยุดนิ่งได้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีความสม่ำเสมอสมาธิจะก้าวหน้านะต้องมีความสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าเรานั่งไปนะเราบอกว่าเรานั่งสมาธิเป็นประจำเลยแต่นั่งวันละ5นาทีอีก23ชั่วโมง55นาทีใจเตลิดแต่มีเวลาหยุดนิ่งเพียงแค่5นาทีถามว่าใจจะหยุดนิ่งได้ไหมไม่มีทางนะต้องมีความสม่ำเสมอทำเป็นประจำอย่างน้อยๆชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ในช่วงเวลาระหว่างวันขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยทำกิจวัตรกิจกรรมแล้วก็หมั่นตรึกใจระลึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงองค์พระหรือภาวนาสัมมาอรหังไปอย่างนี้จึงจะเกิดผลได้มีความก้าวหน้าขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะให้ปฏิบัติได้ผลก็คือต้องทำให้ถูกวิธีการด้วยทำถูกวิธีการในที่นี้ต้องสังเกตตัวเองนะคือขณะที่เรานั่งเนี่ยสบายเปล่านั่งไปหน้านิ้วคิ้วขมวดนั่งออกมาที่ต้องหน้าใสนะไม่ใช่นั่งออกมาแล้วอายุเยอะขึ้นอย่างนี้เรียกว่าผิดวิธีคือต้องเกิดความสบายคืออย่างน้อยเรานั่งแล้วผ่อนคลายถึงแม้ไม่เกิดประสบการณ์อะไรก็ตามอย่างนี้จึงจะเรียกว่าถูกวิธีการแล้วก็นอกจากมีความสบายแล้วนะต้องมีสติด้วยพยายามรักษาสติให้ได้ตลอดทั้งวันก็คือประคับประคองใจรักษาใจเอาไว้แล้วก็ในระหว่างวันให้เรามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายความหมายก็คือให้เราหมั่นรักษาอารมณ์เนี่ยให้มีความสบายอย่างต่อเนื่องอย่าให้ความขุ่นมัวเนี่ยเข้ามากระทบใจถ้ามีความขุ่นมัวกระทบใจเราต้องรีบคลายสิ่งเหล่านั้นน่ะให้เร็วนะถ้าสมมติว่าคลายไม่ออกนะเวลามันนั่งเป็นไงเอ่ยใจมันก็ขุ่นมัวอย่างนั้นใช่ไหมเอ่ยต้องรักษาความเป็นกลางให้ได้ต่อเนื่องนี่แหละจึงทำให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วก็มาบทที่4นะไปอย่างรวดเร็วนะลักษณะบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้บุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้สรุปรวมง่ายๆอยู่ในหน้านี้แหละทุกบุคลิกภาพทุกอารมณ์ทุกอาชีพทุกวัยทุกเพศทุกความเชื่อทุกศาสนาสามารถฝึกสมาธิได้ทั้งสิ้นคำถามมนุษย์ทุกคนสามารถฝึกสมาธิได้ไหมฮะได้ไหมขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทุกคนฝึกสมาธิได้ไหมมนุษย์ฝึกสมาธิได้นะยกเว้นใช่ไหมเอ่ยคนตายคนบ้าแล้วก็คนที่ไม่ได้ทำตรงนี้นะ
มันก็มีกรณียกเว้นเล็กๆน้อยๆก็คือคนที่สติไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะอย่างเช่นเป็นมีปัญหาเรื่องระบบการรับรู้เนี่ยเป็นปัญญาอ่อนบ้างเป็นดาวซินโดรมบ้างบางคนเนี่ยสามารถฝึกสมาธิได้เพราะแต่เดิมนี่ไม่เคยเกิดเคสกรณีศึกษานะว่าสามารถเข้าถึงนะแต่สุดท้ายก็เจอมาแล้วว่าสามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้ก็เป็นกรณียกเว้นแล้วแต่คนละกันบุคลิกบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ดีเนี่ยต้องมีอารมณ์ปล่อยวางสามารถที่จะปลดปล่อยวางภารกิจต่างๆได้คือสามารถแกะความคิดทั้งหลายนะออกจากใจขณะนั่งสมาธิได้ใจจะรวมได้เร็วและสิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นผู้ที่มีศีลด้วยมีศีลบริสุทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุก็ศีล227แล้วก็อาจารย์โคจรทุกอย่างเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ส่วนคฤหัสถ์จะเป็นศีล5ศีล8จะศีล5เนี่ยถ้ารักษาได้บริบูรณ์ก็ถือว่าศีลบริสุทธิ์นะถ้าเป็นศีล8ศีลกระพ้องกระแพงบริบูรณ์มั้ยก็ไม่นะให้มีศีลที่บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นศีลอะไรก็ตามนี่แหละศีลนี่เองจะเป็นพื้นฐานในการเข้าถึงสมาธิเพราะถ้ารักษาศีลได้บริสุทธิ์เนี่ยความปิติปราโมทย์ใจจะเกิดขึ้นความปิติปราโมทย์ใจจะเกิดขึ้นนี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของนะใจรวมนะทำให้ใจของเราเนี่ยรวมตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวก็มาพูดถึงบทที่5บทที่5ก็คือประโยชน์ของสมาธิที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยเกิดผลในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ตามในเอกสารนะหรือเอกสารประกอบการเรียนนะวิชา MD 101เนี่ยเป็นสมาธิในระบบเก่าเนี่ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคือเราสามารถที่จะแยกแยะหน้าที่ความรู้สึกได้นะใจของเราเนี่ยมันเป็นอิสระนะไม่เกาะเกี่ยวในเรื่องราวทั้งหลายนะแล้วก็สามารถสั่งสอนตักเตือนตัวเองได้ด้วยใครที่ปฏิบัติสมาธิเป็นประจำเนี่ยแล้วก็เวลาเกิดอะไรเข้ามากระทบใจของเราก็ไม่กระเทือนนะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคอนแคลนอันนี้สำหรับคนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำแล้วก็ศักยภาพของใจก็จะถูกพัฒนานะคือเราจะคิดพูดทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรก็ตามศักยภาพของใจของเราเนี่ยก็สามารถประมวลออกมาแล้วก็ทำให้การงานของเราเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะสมาธิก็มีผลต่อสุขภาพนะแล้วคนที่ฝึกสมาธิใจที่ตั้งมั่นเนี่ยก็จะเป็นที่รักของคนอื่นนะเพราะเวลาคิดพูดทำอะไรเนี่ยมันก็จะทำคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีนะคนรอบข้างก็จะรักก็ประโยชน์สมาธินะที่พูดถึงวิถีชีวิตในครอบครัวเนี่ยก็ลดช่องว่างความก้าวร้าวนะครอบครัวก็จะอบอุ่นเพราะแต่ละคนเนี่ยมีใจที่ตั้งมั่นนะในคนในครอบครัวต่างคนต่างนั่งสมาธิเนี่ยก็เหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกระทบกระทั่งในครอบครัวก็จะน้อยลงตามลำดับนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความอดทนว่าใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็สุดท้ายก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นบรรยากาศในครอบครัวก็จะดีด้วยสมาธิกับสุขภาพเรามีคำกล่าวที่บอกว่ากายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราก็เคยได้ยินมาบ่อยๆใช่ไหมเอ่ยสุขภาพกายเนี่ยมันจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากใจนั่นเองนะสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยปกติเซลล์ในร่างกายเนี่ย1 นาที 1 นาทีที่ผ่านไปเซลล์ในร่างกายของเราก็มีการตายนะตายอย่างต่อเนื่องเลยนะอย่างน้อยๆ300 ล้านเซลล์ต่อนาทีแต่คนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำเนี่ยระบบเผาผลาญในร่างกายที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยมันจะน้อยลงนะการทำงานของเซลล์เนี่ยมันก็ได้พักพอได้พักแล้วเนี่ยเซลล์มันก็ไม่ได้ทำงานหนักใช่ไหมเอ่ยก็เซลล์นี่ก็จะมีอายุได้นานขึ้นนะจากเดิมที่เราไม่ได้ปฏิบัติสมาธิเนี่ยเซลล์ในร่างกาย300 ล้านเซลล์ต่อนาทีก็ตายไปใช่ไหมเอ่ยแต่คนที่ปฏิบัติสมาธิเซลล์อายุยืนขึ้นนะก็จะน้อยกว่า300 ล้านเซลล์เซลล์อาจจะเหลือ200 ล้านเซลล์ต่อนาทีที่ตายไปนะก็คือพูดง่ายๆนั่งสมาธิไปแล้วทำไมหน้าเด้งนะดูบุคลิกดีมีอินทรีย์ที่ผ่องใสเพราะว่าเซลล์ในร่างกายนี่มันตายน้อยลงนั่นเองนะก็สุขภาพใจก็จะดีด้วยเพราะสุขภาพใจดีก็มีผลต่อร่างกายร่างกายก็จะดีตามตรงนี้ความคิดที่ดีก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีนะเพราะถ้าใจเราเนี่ยมีแต่ความขุ่นมัวเศร้าหมองสุดท้ายเกิดความเครียดขึ้นมาเป็นไงเลย
แล้วก็ส่งผลต่อร่างกายทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสมาธิสมาธิประโยชน์ของสมาธิก็คงไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้ตอบกันมาในคำตอบเนี่ยเยอะนะคนมาร์กเอาไว้ว่าคนละ5คำตอบใช่ไหมเอ่ย5คำตอบตอบสัก20คนได้กี่คำตอบเยอะนะคล้ายคลึงกันบ้างแตกต่างกันบ้างอย่างน้อยรวมกันก็20 30คำตอบนะก็ประโยชน์ของสมาธิแต่อันนี้ก็มาพูดถึงประโยชน์ของสมาธิที่มีกล่าวเอาไว้ในพุทธพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสประโยชน์สมาธิไว้อย่างไรบ้างนะก็พอรวบรวมเอาไว้ได้2พระสูตรพระสูตรแรกนี่ก็เป็นพระสูตรที่เราได้นะได้กล่าวสาธยายกันในช่วงหลังๆนี่ก็แทบทุกวันเลยใช่ไหมเอ่ยนะใครที่ได้มาสวดสาธยายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็จะเจอประโยคนี้คือจักขุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิแปลว่าอะไรจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วที่พระองค์ตัดตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้ตัดรอบเดียวนะตัดต้องกี่รอบ12รอบนะที่เราสวดเนี่ยประโยคนี้เราสวดถึง12ครั้งนะนี่คืออานิสงส์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงสมาธิวันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงพระธรรมกายภายในเนี่ยก็จะได้ทั้งจักษุญาณปัญญาวิชาและก็แสงสว่างอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งนะอีกพระสูตรหนึ่งนะคือชื่อตรงๆเลยชื่อว่าสมาธิสูตรสมาธิสูตรนี้ก็พูดถึงอานิสงส์จากการปฏิบัติ4อย่างนะอย่างแรกก็คือคนที่ปฏิบัติสมาธิแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสุขที่เห็นทันตาในจุดเริ่มต้นที่เรานั่งหลับตาเนี่ยเราได้ฝึกปล่อยวางความสุขเล็กๆจากการนั่งก็เกิดขึ้นแล้วมีใครเคยนั่งแล้วเนี่ยนั่งไปเกิดความรู้สึกไม่อยากจะเลิกบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมสาธุนี่แหละเป็นความสุขที่เห็นทันตาเลยนะทันตาเห็นเกิดขึ้นขณะปฏิบัติถึงแม้ยังไม่เข้าถึงอะไรนี่เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแล้วถ้าสมมุติว่ามีสมาธิที่ตั้งมั่นจนกระทั่งเข้าถึงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้ญาณทัศนะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็อันนี้สองสุดท้ายก็คือสามารถกำจัดกิเลสให้เบาบางลงจนกระทั่งหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็เป็นอันนี้สองสมาธิที่กล่าวเอาไว้ในพระสูตรนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เราจะมีประโยคที่สมเจ้าได้ตัดเอาไว้อย่างน้อยๆก็2พุทธพจน์นะได้เคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็คือนัตถิสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีหรือที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกเอาไว้บ่อยๆก็คือสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งนั้นไม่มีนะก็คือการหยุดนิ่งนี่แหละเป็นสุขที่สุดเลยนะนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วถามว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วมาจิ้มที่กลางท้องกลางท้องนะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะพระนิพพานอยู่ภายในตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปไกลที่ไหนนะก็มาพูดถึงประโยชน์สมาธิที่พระมหาเถระนะก็คือครูบาอาจารย์ในยุคก่อนเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะคือสมาธิเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยคือเป็นผู้ที่สามารถทำงานมีประสิทธิภาพได้เหนือคนอื่นคนที่มีปฏิบัติสมาธิเป็นประจำเนี่ยจะมีศักยภาพที่มากกว่าทั้งกายวาจาใจเนี่ยดึงศักยภาพภายในตัวของเราเนี่ยได้มากกว่าคนทั่วไปใจของเราก็จะมีพลังเพราะว่ากำลังใจแรงกำลังใจที่ดีที่สุดก็เกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองใครที่กำลังใจตกนะไม่ต้องไปขอกำลังใจใครนะก็คือให้มานั่งหลับตานั่นแหละทั้งที่กำลังใจตกนั่นแหละนั่งหลับตาไปเถอะเดี๋ยวภาวะสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันจะตกตะกอนนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายกำลังใจที่ตกมันจะถูกขจัดออกไปนะกำลังใจก็จะเฟื่องฟูขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้มีพลังใจมีกำลังใจที่เปี่ยมล้นนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปขอกำลังใจใครนะมันอยู่ภายในก็มีภพอันวิเศษเป็นที่อยู่คำว่าภพอันวิเศษในที่นี้ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่พรหมไม่ใช่อรูปพรหมแต่เป็นพระนิพพานอันนิพพานนะแล้วก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้อันนี้ก็
ก็เป็นทัศนะของพระเถระก็โดยรวมของสมาธิในหลักสูตรของเราก็จะมีอยู่6บทนะก็ที่เล่าสู่กันฟังทั้งหมดก็เป็นการสรุปนะการสรุปส่วนบทที่7เนี่ยที่ในหนังสือแบบเรียนเนี่ยที่ว่าด้วยการบ้าน10ข้อใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็ขยับบทที่7เนี่ยไปอยู่ในสมาธิเล่มอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้กันก็มาถึงคำถามประจำสัปดาห์ที่ได้ถามไว้มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย14ข้อคำถามส่วนหนึ่งก็ผู้พูดนี่แหละถามเองอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ถามจากไหนนะเป็นคำถามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ถามไว้ให้กับลูกๆในวัดได้ตอบประจำวันนะก็คัดมาเนี่ยแล้วก็เอามาถามให้พวกเราเนี่ยได้ตอบก็มาดูข้อที่1นะคำถามประจำสัปดาห์ข้อแรกก็คือสมาธิคืออะไรคำตอบนี้ไม่ได้คิดเองนะแต่เป็นคำตอบที่พวกเรานั้นได้ตอบไม่รู้แหละว่าของใครบ้างนะท่านหนึ่งก็ได้บอกว่าการที่ใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะนานๆก็ชื่อว่าสมาธิการฝึกใจให้สงบได้โดยที่ไม่คิดถึงสิ่งใดอื่นก็ให้ปล่อยวางนี่แหละก็ชื่อว่าสมาธิการวางใจให้หยุดนิ่งก็ชื่อว่าสมาธิการกำหนดใจนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายก็ชื่อว่าสมาธิอันนี้คัดมาเพียงแค่4คำตอบนะแต่จริงมีคำตอบอื่นอีกไหมมีนะเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเลยข้อที่2สมาธิมีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไรก็นะผู้มีบุญพวกเรานั้นนักศึกษาก็ได้ตอบมาเนี่ยก็คัดคำตอบมาทำให้เราเนี่ยทำอะไรประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเพราะถามว่าคุณยายสร้างวัดเนี่ยคุณยายมาลงแรงสร้างวัดเองไหมคุณยายตามตังตามปัจจัยในที่ตามคนในที่พูดง่ายๆก็คือสร้างวัดด้วยสมาธิสร้างวัดด้วยสมาธินะนี้สมาธินี่แหละเป็นพื้นฐานของความสำเร็จตรงนี้นะก็คำตอบที่สองก็ทำให้เราเนี่ยมีช่วงเวลาในการสงบนิ่งไม่เครียดไม่กังวลแล้วก็มีความสุขนะก็เป็นคำตอบที่สองทำให้ใจของเรานิ่งมีความสงบและสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนี่ก็เป็นคำตอบที่คล้ายๆกับข้อแรกนะข้อที่4ก็คือทำให้เข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นถามว่าตัวเราเนี่ยจะเข้าใจคนอื่นตัวเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนใช่ไหมเอ่ยตัวเราเข้าใจตัวเองคือต้องเอาใจของเราเข้าไปภายในตัวไปรู้จักตัวเองก่อนเราจะเข้าใจคนอื่นการเข้าใจตัวเราเองนี่แหละก็เกิดจากการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นได้แล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นนะคือทำไมเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่การกระทบกระทั่งก็จะน้อยลงคำถามที่3ทุกครั้งที่อันนี้เป็นคำถามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อถามนะทุกครั้งที่คุณนึกถึงคำว่าสมาธิคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอะไรบ้างเยอะไหมหลับตานึกถึงพูดคำว่าสมาธิขึ้นมานึกถึงอะไรต่อผู้มีบุญก็ตอบมาเนี่ยรู้สึกสบายสะอาดสงบเยือกเย็นมั่นคงเข้มแข็งนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายนะพูดถึงสมาธิเรานึกถึงความสุขความผ่อนคลายพูดถึงสมาธินึกถึงสติมีใจจดจ่อนะพูดถึงสมาธิก็นึกถึงอารมณ์สบายว่างๆเบาๆนิ่งๆหมดไหมจริงๆโอ้โหพอพูดถึงสมาธินี่นึกคำที่ต่อจากสมาธิเนี่ยความรู้สึกที่ต่อจากสมาธิได้เป็นร้อยเป็นพันนัยยะเลยนะใช่ไหมเอ่ยเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นคำตอบที่พวกเราตอบมาส่วนหนึ่งข้อที่4คำถามนะข้อที่4ก็คือจงยกตัวอย่างการทำสมาธิที่จะเป็นมิจฉาสมาธิในชีวิตประจำวันของเรา3ข้อก็ตอบมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเอ่ยในหนังสือก็มีใช่ไหมในหนังสือแบบเรียนนะก็มีนะก็ตอบพอรวบรวมมาคร่าวๆที่ตอบมานะก็คือเล่นเกมใช้สมาธิไหมก็ใช้นะเชียร์มวยใช้ยิงนกตกปลาก็ใช้นะดูละครถ้าใจไม่จดจ่อกับละครไม่จดจ่อกับบทรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะก็ดูละครก็ใช้สมาธินะจับผิดคนอื่นก็ต้องใช้สมาธินะเล่นดนตรีนะ
หรือไม่ก็ฟังเพลงใช้สมาธิไหมใช้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นก็นี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคำถามที่5มีปัจจัยอะไรบ้างที่หยุดยั้งให้นักศึกษาไม่อยากนั่งอันนี้เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติเลยนะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความท้อแท้ท้อถอยในการปฏิบัติใช่ไหมเอ่ยเราก็สำรวจมาบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีเพราะเป็นผู้มีกำลังใจที่เปี่ยมล้นในการปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่ก็จะพอจะนั่งแล้วนั่งไปได้5นาทีก็เลิกเถอะเลิกเถอะเลิกเถอะใช่ไหมเอ่ยตรงนี้อ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นพอมาเจาะลึกในใจของเราจริงๆอ๋อสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือแบ่งเวลาไม่ลงตัวนะคือพอแบ่งเวลาไม่ลงตัวเวลามานั่งสมาธินั่งตอนไหนนั่งตอน5ทุ่มอย่างเนี้ยนั่งตอน5ทุ่มร่างกายเหนื่อยล้าหรือเปล่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพอนั่งไปหมดอารมณ์นั่งแล้วเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของสมาธิคือไม่เห็นประโยชน์อ่ะก็เลยไม่อยากจะนั่งนะอย่างนี้อากาศร้อนบ้างหนาวบ้างอยากนั่งไหมไม่อยากหรอกนะต้องอากาศสบายๆเนี่ยเกิดความอ่อนเพลียง่วงเวลามานั่งเนี่ยหลังกินข้าวตอนก่อนที่เราจะกินเราบอกโอ้เดี๋ยวกินเสร็จเราจะมานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงพอกินเสร็จเรียบร้อยมันง่วงๆใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยว5นาทีพอแล้วเราก็นอนใช่ไหมเอ่ยคือมันก็เป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะนั่งนะความเจ็บป่วยนะปกติเรานั่งเป็นประจำพอเจ็บป่วยขึ้นมาอารมณ์นั่งก็ไม่มีนะขาดกัลยาณมิตรก็เช่นเดียวกันนะคือถ้านั่งด้วยกันถึงแม้เราจะง่วงเราก็จะท้อเนี่ยแต่มานั่งด้วยกันแล้วโอ้เพื่อนยังนั่งเดี๋ยวเราก็นั่งแต่ถ้าเรานั่งคนเดียวเนี่ยก็มีผลนะทำให้เรารู้สึกไม่อยากนั่งเนี่ยหรือกำลังบอกดูละครอยู่เนี่ยโอ้โหละครนาคีกำลังดังเลยอย่างนี้กำลังดูอยู่เราปกติเรานั่งเวลาประมาณ3ทุ่มสองทุ่มเนี่ยแต่พอนาคีมาโอ้เดี๋ยวสี่ทุ่มเราค่อยนั่งแล้วกันก็ผัดเวลาไปอย่างนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้เราไม่อยากจะนั่งเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมเอ่ยนักศึกษาตอบมาก็รวบรวมคร่าวๆไว้เท่านี้คำถามที่6ตลอดชีวิตที่ผ่านมานักศึกษาเนี่ยเคยฝึกสมาธิรูปแบบใดบ้างคำตอบนี่เยอะนะตอบมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่พอรวบรวมเข้าจริงๆสรุปรวมเพียงแค่3เพราะเราเป็นพุทธเถรวาทใช่ไหมเอ่ยเราก็คงปฏิบัติไม่เกิน3สายนี้หรอกก็คือแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะแนวทางพุทโธอนาปานสติแล้วก็ยุบหนอพองหนอข้อที่7ความรู้สึกในช่วงก่อนนั่งสมาธินักศึกษารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องนั่งหรือรู้สึกว่าอยากนั่งจริงๆคำถามนี้ผู้พูดไม่ได้คิดเองนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อถามก็เอามาถามต่อบางท่านก็บอกว่ารู้สึกต้องเป็นหน้าที่เลยนะมันเหมือนเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยคือต้องนั่งน่ะเพราะมันเป็นหน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์ก็ตอบไปอย่างนี้บางท่านก็บอกว่ารู้สึกว่าต้องนั่งรู้สึกอยากนั่งก็หรือว่าบางคนก็บอกเป็นชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเพราะเรานั่งเป็นประจำทุกวันนี้บางท่านอาจจะต้องฝืนใช่ไหมเอ่ยฝืนในการนั่งบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องฝืนแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรากำลังฝึกหัดจนกระทั่งเป็นอิสัยในชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนนี่นะเราก็ประเมินตัวเองแล้วกันคำถามที่8คนที่กำลังเมาสุราสามารถฝึกสมาธิได้หรือไม่ในแบบเรียนเนี่ยก็จะถามว่าคนที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้คือคนตายคนบ้าแล้วก็คนที่ไม่ได้ทำใช่ไหมเอ่ยก็เลยเอาคำถามนี้มาถามคนเมาฝึกสมาธิได้ไหมก็มีนักศึกษานะวิเคราะห์เข้าไปอีกเมาระดับไหน อันนี้หมายความหมายก็คือเมาแบบแอเลยไม่ได้สตินะคนที่ไม่ได้สติไม่มีสติสามารถฝึกสมาธิได้ไหมมันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะอันนี้ก็คำตอบก็คือชัดเจนมีคำตอบเดียวคือไม่ได้เพราะคุมสติตัวเองไม่อยู่นะคำถามที่9การฝึกจิตที่ดีต้องมีวินัยเราจะมีวินัยในการฝึกจิตให้ดีได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคำตอบของนักศึกษาคือเราจะมีวินัยเราก็ต้องตรงต่อเวลาใช่ไหมเอ่ยเราจึงจะฝึกสมาธิหรือฝึกจิตได้ดีเนี่ยต้องตรงต่อเวลาก่อนนะแล้วก็พูดวาจาเนี่ยต้องพูดในสิ่งที่ดีนะพูดไม่ดีมันก็ไม่เกิดปิตินะปากมีสุนัขอย่างนี้ก็มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยขุ่นมัวนะคือใจมันเศร้าหมองนะแต่ถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีออกมาเนี่ยใจมันก็ผ่องใสปิติก็เกิดขึ้นนะอันนี้นักศึกษาตอบมานะ
มีความสะอาดทั้งภายนอกและภายในคือก็คือกายวาจาใจเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาธิดีด้วยก็ฝึกให้ใจของเราเนี่ยไม่โกรธนะคือมีความโกรธขึ้นมาให้เรารีบแกะออกเนี่ยก็คือฝึกการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการฝึกวินัยเนี่ยต้องมีวินัยก็คือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะถ้าเราดูแลไม่ดีนั่งก็โอยลุกก็โอยถามว่าอยากนั่งไหมไม่อยากนั่งเนาะดูแลสุขภาพไม่ดีนะน้ำมูกไหลเจ็บปวดเป็นหวัดอยากนั่งไหมก็ไม่อยากนะถ้าเรามีวินัยในการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ทำให้การฝึกสมาธิฝึกจิตเนี่ยดีตามไปด้วยนะก็รักษาใจให้ผ่องใสเสมอนะก็มีผลนะทำให้เราเนี่ยนั่งสมาธิได้ข้อที่10ประโยชน์ของสมาธิมีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยนะเมื่อกี้นี้ก็เป็นอยู่ในแบบเรียนใช่ไหมแต่นี่คือความคิดของนักศึกษาเองนะก็พัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นการฝึกสมาธินะถ้าเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเพราะว่าท่านนั่งสมาธิไปเนี่ยคือตั้งกายตรงใช่ไหมเอ่ยก่อนดำรงสติมั่นก็คือปรับกายการปรับกายนี่หลังต้องตรงเอาหลังพิงอากาศใช่ไหมเอ่ยก็เป็นการฝึกบุคลิกภาพไปในตัวด้วยความจำดีขึ้นรอบคอบมากขึ้นมีสติปัญญาดีขึ้นใจไม่ขุ่นมัวแก้ปัญหาต่างๆได้นะรอบคอบนะแล้วก็หน้าอ่อนกว่าวัยเคยไปสังเกตตัวเองไหมก่อนที่เรามาเจอครูบาอาจารย์ก่อนที่เราจะฝึกสมาธิเป็นประจำอยู่เนืองนิดเนี่ยไปดูรูปถ่ายที่เราไม่เคยฝึกสมาธิมาเลยกับรูปถ่ายตอนที่เราฝึกสมาธิแล้วหน้าตาต่างกันไหมสังเกตเนี่ยอย่างพูดเองนะไปสังเกตเนี่ยรูปถ่ายเก่าๆตอนที่บวชใหม่ๆแม้กระทั่งเพื่อนสาธรรมิกนะทั้งรุ่นเลยนะที่บวชกันนะมาดูรูปตัวเองตอนที่ถ่ายเมื่อ10กว่าปีที่แล้วฮะนี่พวกเราเหรอเนี่ยเพราะณวันนี้เนี่ยผ่านไปเป็น10ปีนะอินทรีย์ผ่องใสขึ้นนะแต่ละท่านนี่โอ้โหดูดีขึ้นมากกว่าเดิมมากเลยอ่ะก็พวกเราก็เช็คเช่นเดียวกันคือเราก็เข้าวัดเปิดพื้นปฏิบัติธรรมใช่ไหมเอ่ยถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก็จะผ่องใสกว่าเดิมดูดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็สมาธิก็สามารถรักษาโรคได้ด้วยมีเคสตัวอย่างมาแล้วตั้งแต่สมัยพูดเองเนี่ยยังไม่เจอครูบาอาจารย์เลยนะคือฟังบรรยายอยู่ในห้องเรียนนี่แหละในมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่มาบรรยายนี่ก็บอกเลยนะสมาธิเนี่ยคนมีเคสนะว่าคนที่เป็นสมาธิคนที่เป็นมะเร็งขออภัยคนที่เป็นมะเร็งระดับ4เลยนะระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หันมาฝึกสมาธิอย่างจริงจังปรากฏว่าโรคมะเร็งเนี่ยค่อยๆหายไปจนกระทั่งหายขาดเราฟังอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเป็นไปได้นะจริงด้วยแล้วสุดท้ายจริงไหมมันจริงนะทั้งหยาบและละเอียดนะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการขจัดอนุมูลอิสระไปในตัวแล้วก็ขจัดเซลล์มะเร็งให้ฝ่อลงได้เพราะว่าก็จะสารในร่างกายก็จะสร้างสารบางอย่างเนี่ยที่ไปยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตในทางละเอียดก็คือเวลานั่งสมาธิแล้วบุญมันส่งผลใช่ไหมเลยบุญเนี่ยมาตัดรอนวิบากกรรมนะทั้งหยาบและละเอียดเนี่ยก็ส่งผลเลยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมองโลกได้ตามความเป็นจริงเนี่ยว่าโลกนี้มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เกิดอะไรขึ้นมานี่เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละว่าคือมันถ้าเราไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ใจก็คือใจของเราก็ตั้งมั่นนะข้อ11นะครับคำถามที่11นะยังทำอย่างไรเราถึงจะรักการนั่งสมาธิทำอย่างไรก็ผู้มีบุญก็ตอบมาว่าเรียนรู้อานิสงส์ของสมาธิเราต้องตระหนักก่อนนะเราจะรักการปฏิบัติธรรมได้เราต้องตระหนักถึงประโยชน์ใช่ไหมเอ่ยถ้าไม่ตระหนักถึงประโยชน์คุณค่าของสมาธิถามว่าเราอยากนั่งไหมก็ไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะฝึกตั้งแต่จุดเริ่มแล้วนะแล้วเราก็ฝึกความเคารพในพระรัตนตรัยด้วยเพราะความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเคารพในการศึกษาความเคารพในการไม่ประมาทตรงนี้เองคือการปฏิบัติคือการปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ฝึกความเคารพในพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็จุดเริ่มต้นในการรักนั่งสมาธิเราก็ต้องหมั่นนั่งเป็นประจำด้วยนะคือต้องนั่งให้เป็นนิสัยเลยนะว่าเหมือนลมหายใจเข้าออกอย่างเนี้ยเราจะเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมอย่างแรกจุดเริ่มต้นก็ต้องฝืนบ้างพอฝืนไประยะนึงมันเป็นนิสัยก็ฝืนต้องฝืนอีกมั้ยเอ่ยไม่ต้องแล้วนะเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็หมั่นตรึกรักษาใจบ่อยๆให้คุ้นเคยนะก็เชื่อว่า
เมื่อเกิดใหม่เนี่ยอานิสงส์จากการนั่งสมาธิเนี่ยส่งผลให้เราเป็นผู้มีสติปัญญานั่งสมาธิเนี่ยอานิสงส์ให้ได้คุณสมบัติใช่ไหมเอ่ยถ้าเราตระหนักถึงอานิสงส์ผลบุญในภายภาคเบื้องหน้าเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อปัจจุบันแค่นี้นะเราทำเพื่ออนาคตด้วยอนาคตในภายภาคหน้าหรือชาติหน้าไปด้วยนะเราก็ทำไปเถอะอย่างนี้แล้วก็ต้องหมั่นเขียนผลการปฏิบัติธรรมพอเวลามาอ่านทบทวนวันไหนที่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาอ่านแล้วความปลื้มปิติมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะรักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นคำตอบของผู้มีบุญนะก็คือพวกเราที่ได้เขียนกันมาคำถามที่12การแสดงธรรมปฐมเทศนาหรือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์หรืออานิสงส์สมาธิไว้อย่างไรก็คือจักขุญาณปัญญาวิชาแล้วก็แสงสว่างอันนี้นะก็ขอผ่านไปเร็วๆแล้วกันข้อที่13ข้อนี้นี่แตกต่างจากข้อที่11นะก่อนหน้านี้บอกว่าประโยชน์ของสมาธิมีอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยแต่ข้อนี้แตกต่างนิดนึงนะนักศึกษาได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการนั่งสมาธิอันนี้ถามถึงนักศึกษาเองคือเราได้ปฏิบัติสมาธิมาตลอดชีวิตเนี่ยเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างแต่ข้อก่อนหน้าคือประโยชน์ของสมาธิมีอะไรบ้างก็คือถามโดยทั่วๆไปใช่ไหมเอ่ยแต่นี่เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวเราเองเลยแล้วก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเราก็ตอบกันมาเต็มไปหมดเลยส่วนข้อสุดท้ายจากการที่พระเดชครูหลวงพ่อธรรมชโยมีโครงการให้สวดธรรมจักรอย่างต่อเนื่องเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเลยมาถึงปัจจุบันนี้นักศึกษาคิดว่าการสวดธรรมจักรนั้นเกี่ยวข้องกับสมาธิอย่างไรและมีผลต่อการทำสมาธิอย่างไรมีผลไหมมีนะคือสวดมนต์คือยาทาภาวนาคือยากินถ้าทั้งกินทั้งทาโรคทางใจก็หายเร็วขึ้นนี้เวลาสวดมนต์ใจก่อเกี่ยวกับการสาธยายไปเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้ใจยังไม่รวมนะแต่พอเวลามันนั่งสมาธิแล้วใจมันก็รวมได้เร็วจากเดิมเราต้องมานั่งแกะเป็นชั่วโมงๆก็ยังไม่หลุดใช่ไหมเอ่ยแต่พอว่าเวลาเราสาธยายเสร็จเรียบร้อยมานั่งใจมันรวมได้เร็วขึ้นเพราะวันหนึ่งเชื่อมันได้เลยนักศึกษาแต่ละท่านเนี่ยคงไม่ได้สวดวันละจบแน่บางท่านสวด10จบต่อวันบางท่าน20บางท่านมีเวลาทั้งวัน30 40ใช่ไหมเอ่ยเวลามานั่งเนี่ยมีผลต่อใจแน่นอนตรงนี้นะก็คำตอบก็คล้ายๆกันนะแนวเดียวกันก็14คำถามที่ถามไปตรงนี้ก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาทั้งหมดก็มาถึงกิจกรรมที่มารวมตัวกันสัมมนาในที่นี้เนี่ยก็นักศึกษาได้ไปทำแบบฝึกปฏิบัติใช่ไหมเอ่ยก็ซึ่งมีอยู่2กิจกรรมเนี่ยในวันนี้ก็จะมาแชร์ในสิ่งที่เราได้ตอบได้เตรียมคำตอบมาไหมเอ่ยมีไหมใครได้เอามาบ้างแบบฝึกปฏิบัติยกมือให้ดูหน่อย2ท่านเองเหรอวันนี้วันส่งนี่นะแบบฝึกปฏิบัติที่เราได้ไปเขียนกันนะก็ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะได้มาแชร์เล่าสู่กันฟังนะก็ตามระยะเวลาที่อำนวยแล้วกันกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธินะก็คือมาประเมินตัวเราเองนี่แหละก็ให้เราเนี่ยนั่งหลับตาวิธีการนะให้เรานั่งหลับตาประมาณ5นาทีโดยที่ยังไม่ได้ทำสมาธินะลองสังเกตภาวะความคิดของเราในใจดูสิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตรงนี้เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คำถามนะคือแล้วคุณค้นพบความจริงเกี่ยวกับลักษณะของใจและธรรมชาติของใจเนี่ยที่มีอยู่8ข้อจำได้ไหมเอ่ยตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างนะคำถามก็คือขณะหลับตามีความคิดหรือสิ่งอะไรเกิดขึ้นมาณตอนนั้นนะที่เราทำแบบฝึกปฏิบัติเนี่ยบางท่านอาจจะกำลังนึกถึงบ้านบางท่านอาจจะกำลังนึกถึงการงานบางท่านอาจจะนึกถึงอาหารอะไรเงี้ยภาพในใจที่เกิดขึ้นมาขณะที่เราทำแบบฝึกปฏิบัติเป็นยังไงเราก็เขียนลงไปตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาแชร์เล่าสู่กันฟังแล้วกันแล้วก็ท่านค้นพบลักษณะของใจหรือธรรมชาติของใจเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนที่เราทำแบบฝึกปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างก็เขียนลงไปอย่างนี้ก็ในกิจกรรมถัดมาก็คือให้เรานั่งหลับตาแล้วก็ทำสมาธิด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามแบบของเรานะก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องอะไรเราเลือกปฏิบัติเองแล้วก็คอยสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เรานั่งนะว่าจนกระทั่งจิตเนี่ยสัมผัสถึงความสงบ
นั่งไปเรื่อยๆเลยว่าเรานั่งไปกี่นาทีจะนั่งครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอันนี้เป็นที่เราทำไปแล้วนะก็จนกระทั่งวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ระบุว่าในรอบที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยสมาธิเราเนี่ยจัดอยู่ในระดับไหนนิ่งระดับไหนนะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือคำถามเราก็ตอบไปทีละคำตอบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เขียนเพิ่มเติมนะว่าที่เราได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยเราฝึกปฏิบัติรูปแบบสมาธิแบบไหนบ้างเชื่อมั่นว่าคงไม่พ้น3วิธีใช่ไหมเอ่ยก็คือเข้าการวางใจยืนนิ่งที่ศูนย์กลางกายวิธีสองก็คือพุทโธวิธีสามก็คือยุบหนอพองหนอก็คงไม่พ้น3วิธีที่เราคุ้นเคยนะวิธีอื่นเราคงปฏิบัติไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมเอ่ยนะก็หลักๆก็คงมี3นะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะแล้วก็สืบเนื่องจากรูปแบบทั้ง2นี่แหละแล้วก็บันทึกลงไปในหน้านี้ด้วยนะว่าเป็นสมาธินอกตัวหรือในตัวหรือที่ศูนย์กลางกายนะเหตุผลเพราะอะไรที่เราเลือกปฏิบัตินะอันนี้เป็นกิจกรรมที่1ที่เราทำก็คือตัวเราเองทำกิจกรรมที่2เป็นการไปสัมภาษณ์ผู้มีบุญไปสัมภาษณ์หรือเปล่าไปเนาะก็บางท่านไปสัมภาษณ์พระภิกษุบ้างบางท่านไปสัมภาษณ์คฤหัสถ์ที่ปฏิบัติธรรมมานานนะอันนี้ก็เราก็ไปสัมภาษณ์อ่ะเราก็เขียนชื่อนะเนี่ยอันนี้เราคงไปสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วชื่ออะไรเพศอะไรบุคลิกของท่านน่ะเป็นอย่างไรนะแล้วท่านเนี่ยได้เคยฝึกสมาธิมานานขนาดไหนความถี่ในการฝึกมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ท่านใช้วิธีใดในการฝึกแล้วผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสุดของท่านเป็นอย่างไรแล้วท่านได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะแปะลงคงมีใช่มั้ยเอ่ยนะแล้วก็อันนี้หน้าถัดไปหลังจากที่เรานะหน้ารูปถ่ายก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของเราการวิเคราะห์ส่วนตัวคือท่านได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนไปสัมภาษณ์นี่นะแล้วก็ท่านคิดว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยเห็นประโยชน์สมาธิในด้านใดมีแรงบันดาลใจในการนั่งอย่างไรก็ทั้งหมดนี้เราก็คงเขียนมาเรียบร้อยแล้วนี้ในที่นี้มีใครเอาการบ้านแบบปฏิบัติมาส่งบ้างยกมือเยอะไหมหรือทั้งหมดเลยยกมือให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวจับปุ่มแล้วกันจับกลุ่มคนละ3กลุ่มละ3กลุ่มละ3แล้วกันนะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็คือคุยแล้วก็ว่าไอ้สิ่งที่เราได้ตอบเนี่ยของใครตอบได้ดีที่สุดนะของใครตอบได้ที่สุดว่าบุคคลที่เป็นกรณีตัวอย่างที่สัมภาษณ์แล้วโอเคที่สุดเนี่ยเราก็เลือกกรณีศึกษานั่นแหละเอามาพรีเซนต์เล่าสู่กันฟังนะกลุ่มละ2ข้อคือ2กิจกรรมนะ